สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกับปฏิบัติธรรมรู้จักกับเจ้าไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไปทำคนโบราณเนี่ยจะเอาไปทำงอนขวานนะครับงอนขวานและแอกน้อยเป็นหลักนะครับด้วยคุณสมบัติพิเศษของไม้ชนิดนี้ก็คือมันจะมีความเหนียวมากนะครับเหนียวในระดับที่สามารถใช้งานในท่อเล็กๆได้นะครับลักษณะของใบนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือใบอ่อนนะครับอันนี้คือใบอ่อนแล้วก็จะมีลักษณะการแตกผลด้วยนะครับโดยพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานของลำต้นนะครับโครงสร้างพื้นฐานของลำต้นเนี่ยจะเป็นเปลือกสีดำนะครับเปลือกสีดำนี่จะกระเทาะออกได้นะครับจะกระเทาะออกง่ายนะครับต้นเล็กก็จะสียังไม่เข้มนะครับพอเริ่มแก่มันก็จะเริ่มเข้มนะครับพื้นเปลือกชั้นในจะเรียบนะครับจะเป็นลักษณะเรียบๆนี้นะครับที่เรียกนี่คือพื้นเปลือกชั้นในและผิวนอกนี่จะเป็นสีดำๆนะครับพื้นนอกเป็นสีดำๆอันนี้มันมีชื่อเรียกว่าไม้เหมือดนะครับทางอีสานจะเรียกเหมือดแอร์นะครับทางเหนือนี่จะเรียกเหมือดฟองนะครับแล้วก็จะมีชื่อเรียกที่เฉพาะถิ่นแตกต่างกันไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจตรงกันว่ามันคือไม้ตัวนี้นะครับผลของเขานะครับเดี๋ยวผมจะหาผลของเขาให้ดูนะครับหน้านี้น่าจะมีผลอยู่นะครับหน้านี้น่าจะมีผลอยู่ผลของเขาก็จะเป็นลักษณะเจอแล้วครับผลของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือผลของเขานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ไม้ชนิดนี้มีความเหนียวมากนะครับถ้าสมมติเอามาทำด้ามค้อนนะครับสมมติว่าเอามาทำด้ามค้อนเปรียบเทียบในปริมาตรที่เท่ากันเนี่ยโดยส่วนตัวผมที่เท่าที่ผมใช้ผมว่ามันมีความแข็งแรงมากกว่าไม้ประดู่อยู่3เท่านะครับเพราะว่าขนาดหัวค้อนญี่ปุ่นผมอันเล็กๆครับอันเล็กๆขนาดรูแค่ประมาณ1นิ้วนะครับขนาดรูแค่ประมาณ1นิ้วเสร็จแล้วระหว่างที่สวมด้ามเข้าไปกับค้อนเนี่ยมันมีแตกครึ่งด้วยนะครับไม้ตัวเนี้ยแตกครึ่งด้วยนะครับแต่ผมใช้สำหรับตีเหล็กนะครับใช้สำหรับตีเหล็กมานานแล้วนะครับก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับก็ตีมีดได้น่าจะประมาณ 60-70 เล่มอะครับก็ทั้งที่มันมีรอยแตกตรงกลางแต่มันก็ยังไม่ขาดยังไม่หักนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไม้มะกรูดนะครับไม้มะกรูดผมใช้แป๊บเดียวเองนะครับใช้แป๊บเดียวไม้มะกรูดนี่เวลาเราตอกริมคอนริมขวานเนี่ยมันจะมีการขาดตรงกลางนะครับแต่ตัวเนี้ยยังเฉยๆอยู่นะครับยังเฉยๆอยู่ผมก็เลยถึงบอกว่าทำไมคนเฒ่าคนแก่โบราณถึงเลือกใช้ไม้นี้นะครับคุณสมบัติของไม้เนี้ยนะครับเนื้อเขาจะเกณฑ์ไม่ใหญ่นะครับเนื้อเกณฑ์ไม่ใหญ่เหลาง่ายนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตระกูลในตระกูลของไม้กลุ่มเดียวกันที่มีความแข็งใช้ทำพวกด้ามค้อนเช่นพวกไม้เกร็งไม้ก่อนะครับตัวเนี้ยจะเป็นเนื้อละเอียดนะครับเป็นเนื้อละเอียดแล้วเราค่อนข้างง่ายนะครับเราค่อนข้างง่ายไม่แข็งมากนะครับมีความเหนียวเราง่ายแต่งง่ายนะครับต้นเขาจะไม่ใหญ่มากนะครับต้นก็จะแค่ประมาณนี้แหละใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับใหญ่กว่านี้นิดนึงในส่วนของคนอีสานจะไปทำหมอนขวานนะครับหมอนขวานทำแอกน้อยนะครับแอกน้อยที่แอกที่ต่อจากแอกใหญ่ก่อนที่จะถึงไถเวลาใช้กระบือไทยนานะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าเหมือดแอร์นะครับเป็นต้นลักษณะที่ต้นไม้ใหญ่มากนะครับในพื้นที่ตรงนี้จะเป็นป่าชุมชนนะครับจะมีค่อนข้างจะมีหลายต้นนะครับถ้าเรามองไปเราก็จะเห็นต้นสีดำๆนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้ด้านพื้นเนี่ยถ้าเวลามีการพัฒนาเนี่ยก็จะมีการมาถางนะครับมาแพ้วถางมันเป็นป่าชุมชนนะครับเป็นป่าชุมชนก็เลยข้างล่างก็เลยจะเลยเปลี่ยนข้างล่างก็จะเปลี่ยนนะครับต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับต้นหน้านี้อีกต้นหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะต้นอย่างนี้นะครับวันนี้เราก็มาทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้กันแล้วนะครับนี่ครับต้นเล็กจะเป็นอย่างนี้ครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านที่กำลังหาไม้ที่จะมาทำด้ามคอนนะครับด้ามคอนด้ามขวานนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ